รถอะไรมาขอโทษทุกคนนะคะลุกเลยนะคะลงนะคะถ้าใครยืนข้างหลังตรงนี้นะคะครับวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่สำนักงานอัยการได้ส่งหมายเรียกนะฮะหมายนัดมาของไผ่นะฮะจากคดีถูกแจ้งความตามมาตรา112นะครับนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงวันเกิดแม่ของไผ่ด้วยครับไผ่ก็เลยบอกอยากร้องชวนร้องเพลงวันเกิดให้แม่เขานะฮะตอนนี้นะครับตอนนี้ไว้ข้างหลังได้เลยนะคะเคคุณแม่ค่ะคุณทงได้เลยนะคะโอเคค่ะไม่ทงบอกก็ได้ไปนะคะตอนนี้ไม่เข้าๆนะครับยังไม่เข้ามาใหม่คือของทุกคนยังไม่สั่งพร้อมมาเซ็นรับทราบนัดเลื่อนไปวันที่8มีนาครับประมาณนี้ครับได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะท่านนะครับสวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับก็วันนี้นะครับพวกเราเดินทะลุฟ้านะครับก็ได้เดินมาถึงกิโลที่นะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการนะครับเดินเพื่อปล่อยเพื่อนเรานะครับและไม่จับเพิ่มนะครับเพื่อนเราตอนนี้4คนยังถูกจองจำอยู่นะครับจากข้อหาข้อกล่าวหาคดีมาตรา112นะครับการเดินของเราเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากการที่มีการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนะครับใช้กฎหมายในการปิดปากใช้กฎหมายในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพนะครับในวันที่9กุมภาพันธ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถอดทนหรือนิ่งเฉยความอยุติธรรมต่อการใช้กฎหมายในการขังเพื่อนของเราทั้ง4คนได้เราจึงตัดสินใจที่เลือกที่จะเดินนะครับการเดินของเรามันคือการต่อสู้การเดินของเรามันคือการหาแนวร่วมเชื่อมโยงประชาชนการเดินของเราการเดินของเรามันเดินเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เรากำลังต่อสู้อยู่นี้มันยากลำบากแค่ไหนมันมีอุปสรรคขวางน้ำแค่ไหนการเดินก็เป็นบทพิสูจน์หนึ่งว่าการต่อสู้นี้ในเส้นทางนี้เนี่ยพวกเราทั้งหมดเนี่ยจะสามารถเดินไปด้วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ไหมเพราะนี่มันก็คือการต่อสู้อย่างนึงนะครับที่เราทนไม่ไหวต่อความอยุติธรรมวันนี้นะครับมีเพื่อนที่ไปรายงานตัวนะครับวันนี้อัยการนะครับเรียกรายงานตัวเรียกไปนะครับเพื่อที่จะมีคำสั่งนะครับเพราะกระบวนการเป็นอย่างนี้ระบบกล่าวหานะครับพอกล่าวหาเสร็จเนี่ยตำรวจก็จะสอบปากคำใช่ไหมครับตำรวจก็จะเรียกไปพอเรียกไปปุ๊บเนี่ยตำรวจก็จะรวบรวมสำนวนแล้วส่งอัยการนะครับพอตำรวจรวบรวมสำนวนส่งอัยการเนี่ยอัยการก็จะเรียกเราไปแล้วก็จะมีความเห็นว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องนี่คือกระบวนการของมันนะครับซึ่งกรณีของเพื่อนเราทั้ง4คนเนี่ยอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องนะครับแล้วพอไปฟ้องเนี่ยก็มีการฝากขังนะครับผมก็ได้วันนี้ตามกำหนดการเนี่ยผมก็ต้องได้ไปรายงานตัวนะครับซึ่งเราก็เดินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับการเดินไปครั้งนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยก็คือการเดินเพื่อที่จะรายงานตัวฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเพียงเครื่องมือของผู้มีอำนาจเป็นเพียงใช้กฎหมายนะครับในการสกัดกั้นการเคลื่อนไหวใช้กฎหมายในการหยุดยั้งกระบวนการเติบโตของประชาธิปไตยนะครับใช้กฎหมายในการหยุดยั้งการต่อสู้ของประชาชนผมไม่อาจที่จะนานขนาดนั้นกับการที่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปิดปากประชาชนและหลายคนโดนวิจารณ์รัฐโดน116วิจารณ์รัฐโดนพรบความสะอาดวิจารณ์รัฐโดนพรกฉุกเฉินวิจารณ์สถาบันโดน112สังคมไทยจะเหลืออะไรให้เราพูดอีกครับไม่เหลืออะไรให้เราพูดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันนี่ก็คือการต่อสู้นึงผมรู้สึกว่ากระบวนการตอนนี้ผมไม่ทนต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับผมก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมว่าเราไปตามกระบวนการนะครับแล้วเราก็กำลังเดินไปกำลังเดินไปอยู่ถ้าเจ้าหน้าที่นะครับถ้ารัฐเองหรือผู้มีอำนาจเองเนี่ยต้องการจะใช้ตรงนี้
เป็นเครื่องมือเพื่อเล่นงานคุณเล่นงานผมได้ครับแต่คุณไม่สามารถขัดขวางการเดินครั้งนี้ได้คุณไม่สามารถขัดขวางการปล่อยเพื่อนเราในครั้งนี้ได้เพราะการเดินครั้งนี้มันไม่ใช่มีแค่ผมถ้าคุณจะใช้กฎหมายใช้เทคนิคใช้ช่องว่างในการออกหมายจับหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็จับได้แค่ผมคุณไม่สามารถหยุดยั้งการปล่อยเพื่อนเราทั้ง4คนและไม่จับเพื่อนได้คุณไม่สามารถหยุดยั้งกระบวนการเดินที่นี่ได้คุณไม่สามารถหยุดยั้งความคิดความฝันของผู้คนที่นี่ได้ครับก็จริงๆแล้ว อีกวันพรุ่งนี้ครับจริงๆเป็นวันเกิดแม่ผมนะครับจริงๆผมก็นัดกับน้องสาวว่าจะให้แม่มากินข้าวในระหว่างที่เดินนะครับแต่ว่าในสถานการณ์การเมืองที่ไม่ปกตินะครับในสถานการณ์การเมืองที่ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงผมก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้แม่ฟังอีกรอบครับโอเคนะครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to youHappy birthday, happy birthday, happy birthday to you. สำหรับเกิดท่านแม่ก็อาจจะทำให้ผิดหวังบ้างนะครับไม่ค่อยได้กลับบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เป็นอย่างนี้ครับเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดการกระทำได้เราไม่สามารถหยุดการเคลื่อนไหวแล้วครับก็เข้าใจว่าแม่เป็นห่วงครับก็เคยติดไปแล้วรอบนึงก็เข้มแข็งครับแม่สบายมากไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็สุขภาพเกิดครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยอีกนะครับก็เราก็อาจจะชินกันแล้วนะครับการที่วันเกิดเราไม่ค่อยอยู่ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนครับก็ขอโทษแม่ด้วยที่ไม่ได้วันเกิดสักทีนะประชาชนจงเจริญศักดินาจงเจริญประชาชนจงเจริญศักดินาจงเจริญประชาชนจงเจริญปล่อยเพื่อนเรา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 จะไม่จับเพิ่มครับขอบคุณครับน้องครับเดี๋ยวเราพักอีก10นาทีครับพักผ่อนตามสบายเลยนะครับอีก10นาทีครับหลังจากที่ไผ่ร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้กับคุณแม่ของไผ่เองนะครับแล้วก็กล่าวขอโทษคุณแม่ที่อาจจะทำให้คุณแม่ไม่สบายใจนะครับไม่มีโอกาสได้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีโอกาสที่ใครอาจจะต้องถูกจับไปอยู่ในเรือนจำได้อีกนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำว่าสักดีนาจงพินาศประชาราชจงเจริญพร้อมกับชู3นิ้วนะครับยืนยันเจตนารมณ์ของเขานะครับให้ปล่อย4ผู้ต้องขังนะครับในคดีม.112นะครับให้ประกันตัวนะครับเรียกร้องสิทธิ์ในการประกันตัวนะครับจากศาลนะครับจากกระบวนการยุติธรรมนะครับไล่10วันก็อีกประมาณ10นาทีกระบวนการการรณรงค์ปล่อยเพื่อนเรานะครับเดินทะลุฟ้าจากนครราชสีมาถึงกรุงเทพ 247.5 กิโลเมตรก็จะเดินทางต่อนะครับสำหรับการแถลงข่าวของไผ่ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่กรุณาติดตามครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับ